วัสดีครับก็วันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับไบรท์ตันทริปนะครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่ปีนังนะครับก็คือว่าอยู่ที่มาเลเซียนะครับเป็นเมืองที่มีความสวยงามนะครับทางวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เป็นมรดกโลกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเมืองเก่าที่ปีนังนะครับจุดประสงค์หลักของทริปนี้ก็คือผมเนี่ยต้องพาคุณพ่อไปต่อวีซ่านะครับที่สถานกงสุลที่ปีนังนะครับก็หลักๆคือทำธุระแต่ว่าเดี๋ยวจะพาเดินชมนะครับเมืองแล้วก็พาดูอาหารพาดูผู้คนนะครับวิถีชีวิตต่างๆของชาวปีนังนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินที่กัวลาลัมเปอร์นะครับเรากำลังมาเปลี่ยนเครื่องนะครับเราบินจากเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะไปปีนังนี่เป็นวิวนะครับที่สนามบินที่กัวลาลัมเปอร์นะครับเราจะขึ้นเครื่องตอนนี้เรามาติดต่อเคาน์เตอร์แท็กซี่นะครับค่าแท็กซี่ประมาณ45ริงกิตนะครับขึ้นแท็กซี่ไปนะครับเรากำลังบอกว่าเราไปโรงแรมอะไรเข้ามาตรงบริเวณจอร์จทาวน์นะครับที่นี่เนี่ยจะบอกว่าเป็นเมืองเก่าที่เขาอนุรักษ์ไว้ได้ดีแล้วก็แบบดูเก่าแก่แล้วก็สวยงามมีเสน่ห์มากๆเลยนะครับตรงส่วนนี้นะครับจะเป็นห้างนะเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้คือป้าแท็กซี่คือแบบว่าพาเรามาลงเมืองวนเมืองประมาณแบบ10รอบแล้วแล้วก็จอดรถตอนนี้ก็ลงไปถามคือให้เบอร์โทรศัพท์ของโรงแรมไปนางก็ไม่ยอมโทรไม่เข้าใจเหมือนกันหรือนางไม่มีโทรศัพท์หรือไม่มีเงินประมาณ1ชั่วโมงกว่าแล้วที่เราวนอยู่รอบเมืองปีนังนะครับในที่สุดเราก็มาถึงโรงแรมนะครับTorre Colonial Hotel นะครับโรงแรมของเราเป็นโรงแรมเล็กๆครับแต่ว่าแท็กซี่พามางงมากวนแบบอยู่ในรถประมาณ2ชั่วโมงอ่ะจริงมาถึงวัดปีแล้วนะครับนี่เป็นห้องนะครับนี่เป็นห้องเล็กมากแต่ก็โอเคเพราะว่าเราจองถูกมากห้องเล็กนะครับแต่ว่าสะอาดนะครับแล้วก็ดูโอเคฝักบงตอนนี้นะครับเราก็ได้ออกมาจากโรงแรมแล้วนะครับเพราะหิวมากเราต้องรีบมาหาอะไรทานกันนะครับเดี๋ยววันนี้ดูกันดีกว่าว่าเราจะทานอะไรแต่คิดว่าน่าจะคงจะได้ทานอาหารจีนนะครับเพราะว่าแถวนี้น่าจะเป็นย่านของคนจีนซะส่วนใหญ่อาหารอินเดียยังไม่เห็นนะครับแต่จริงใจจริงอยากกินอาหารอินเดียอาหารแขกมากเลยซอยตรงหน้าโรงแรมเราดีมากเลยนะดูแบบมีซัมติงเยอะแยะนะครับมีปีนังสแควร์มีอาหารการกินตอนนี้นะครับนี่คือซอยหน้าโรงแรมเรามีอาหารแบบว่าน่าทานเยอะมากเลยมีพาเต้ด้วยแต่เดี๋ยวเราต้องไปกดตังก่อนนะครับไม่ใช่กดตังค์เดี๋ยวเราต้องไปแลกเงินก่อนนะครับซอยนี้อาหารเยอะจริงๆคือคักมากปีกไก่โซนนี้เป็นหน้าปีนังไทม์สแควร์นะครับมีแมคโดนัลด์ด้วยแมคโดนัลด์เขาก็จะเป็นแบบ Sino Portuguese นะครับน่ารักน่าจะเป็นห้างที่ไฮโซที่หนึ่งของปีนังนะครับดูดีดูหรูหรา เราก็มาเดินหาที่แรกกันในนี้ก็คงจะมีนะครับในที่สุดเราก็เจอแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแลกเงินที่นี่เพราะไม่มีเงินมาเลใช้แล้วตอนนี้เราเดินมาเรื่อยๆนะครับมีขนมขายด้วยของขนมจีนข้างในโซนนู้นนะครับเขากำลังทำพิธีกันอยู่ตอนนี้เราได้มุมถ่ายรูปใหม่แล้วนะครับเขาทำมุมเพื่อนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยเข้ามากินร้านนี้นะครับเพราะคนน้อยเมื่อกี้ไม่มีโต๊ะเลยนี่มาทานกับคุณพ่อนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปทำวีซ่าแล้วแล้วก็ตอนนี้นะครับเรารอข้าวนะครับเราสั่งเป็นเป็ดนะครับเราสั่งเป็ดกับเต้าหู้มากินนะครับแล้วก็ข้าวสองจานแล้วก็ป๊าสั่งน้ำชาก็ผมสั่งน้ำเก๊กฮวยนะครับน้ำเก๊กฮวยร้อนมาแล้วนะครับแล้วก็ชาเย็นด้วยชาร้อนนะครับส่วนใหญ่คนที่นี่จะกินร้อนกันพอดีคันคอด้วยช่วงนี้นะครับก็เลยต้องกินร้อนเหมาะเลยนะครับร้อนมากเก๊กฮวยที่นี่เขาดีคือเขาไม่หวานมากนะครับอาหารมาแล้วนะครับที่นี่เนี่ยสั่งเครื่องดื่มปุ๊บเราก็ต้องจ่ายตังค์เลยนะครับสั่งอาหารปุ๊บเราก็ต้องจ่ายตังค์เลยนะครับจะไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยส่วนใหญ่ก็คือจะเก็บทีหลังอาหารมาแล้วนะครับมีข้าวนะครับเป็นข้าวแล้วก็มีเป็ดนะครับเป็ดแล้วก็มีเต้าหู้นะครับเอาแถมน้ำซุปมาให้ด้วยทั้งหมดราคาอาหารเนี่ย160 บาทนะครับไม่รวมค่าเครื่องดื่มนะเครื่องดื่มก็ถูกมากนะครับหมดนี้ประมาณ200ไม่ถือกินเป็ดMK ก็ MK เถอะชอบน้ำจิ้มเขามากเลยน้ำจิ้มเขาจะเป็นน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มใส่ขิงนะครับเช่นน้ำซุปหน่อยน้ำซุปก็อร่อยอร่อยเต้าหู้คือเด็ดมากเพราะว่าข้างนอกเหมือนจะแข็งแล้วใช่ไหมแต่ข้างในเนื้อละเอียดนุ่มมากใครอยากมากินต้องมากินนะครับอาหารตัวนี้น่าจะอร่อยหมดเลยนะครับเพราะว่าอาหารเยอะมากคุณพ่อจะมาซื้อขนมเปี๊ยะนะครับแกจะเอาไปกินน่าทานมากร้านสวยเวอร์ชิมิน่าทานนะครับเดี๋ยวต้องซื้อไปฝากคนที่บ้านนะขนมเปี๊ยะทูพีซyes ทูพีซ take away yes take away นี่นะครับปอกเปี๊ยะทูพีซเปี๊ยะร้อยเราก็ทูพีซแต่ก็ทำไม่สวยแล้วก็ไปก็มีสูตรโบราณที่เขาให้สูตรยาวๆมาวันนี้หรอชื่อเชฟร้านตัวนี้หรอเนี่ยเจ้าคุณเจ้าว่าโจ๊กกังเลยคุณถามเยอะเลยอ่ะอีมาเป็นสิแค่สิงคโปร์จะห้องนั่นคือสิงคโปร์ตัวเองอ่ะแต่ที่คิดเป็นต้องใช้ที่สิงคโปร์อีกแล้วเสียวแล้วก็แก่ที่ไหนอ๋อเสียวเออเสียวก็อย่าเปรี้ยวเหมือนเสียวอยู่หรอกเมื่อสอนไอ้ แล้วเราก็ได้มาแล้วนะครับ2ชิ้น3เหรียญตกละ3824 2ชิ้น24บาทถูกมากถ้าใครนะครับที่มาปีนังนะครับลองมาเดินเล่นแถวๆนี้ก็ได้ครับตรงซอยโลล่งกินต้านะครับก็จะมีอาหารเต็มเลยนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ห้างด้วยนะครับก็เป็นโรงแรมยามค่ำคืนนะครับเราจะเข้าไปผ่อนในห้องก่อนเราซื้อปอเปี๊ยะมานะครับเดี๋ยวเราจะกินเป็นปอเปี๊ยะสดที่นี่เขาทำดูแบบน่าทานมากเลยเห็นไหมครับมีน้ำซอสกับน้ำเต้าหู้ว่าเยอะมากเรากินแบบกลิ่นหอมมากเครื่องแน่นมากเลยรสชาติไม่เหมือนปอเปี๊ยะที่เมืองไทยนะครับปอเปี๊ยะเมืองไทยจะหวานรู้ไหมแต่ที่นี่จะรสชาติเหมือนอาหารคาวนะครับเหมือนอะไรดีอ่ะเหมือนผัดไทยผสมกับสักอย่างนึกออกแล้วรสชาติเขาจะคล้ายๆกับขนมสาคูบ้านเรานะครับสาคูไส้หมูอะไรพวกนั้นที่กินกับพริกอะรสชาติแบบนั้นเลย